สวัสดีทุกคนตอนนี้พวกเขาก็ยังอยู่ที่พลสวรรค์เมืองแปดเทศบาลแขวงเชียงขวางตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ด้านหน้าห้องหมอมิตรภาพลาวเวียดแขวงเชียงขวางทุกคนเป็นห้องหมอที่ใหญ่ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องคนเชียงขวางแห่งนี้หน่อยที่จะได้มีห้องหมอใหญ่และห้องหมอที่ทันสมัยได้ไว้ใส่นี่เนาะจะได้ต้องเดินทางไปที่นครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าไปวันอื่นๆแล้วเนาะถูกไหมเป็นห้องหมอที่ใหญ่ห้องหมอมิตรภาพลาวเวียดนามเนาะก็อยู่ที่แข่งเสียงฝางอยู่ที่เทศบาลแข่งแห่งนี้เป็นห้องหมอที่ใหญ่หลังยาวออกไปด้านหลังอีกนะก็เป็นห้องหมอที่ใหญ่แล้วก็น่าจะมีความทันสมัยเป็นห้องหมอที่ทันสมัยอีกห้องหมอหนึ่งที่อยู่ในประเทศลาวเฮาแล้วก็อยู่ในบริเวณแถวนี้เนาะเป็นเห็ดบักใหญ่บักงามอยู่บริเวณใกล้ๆจุดใจกลางตัวเมืองนี่แหละนะเดี๋ยวคลิปนี้ประดิษฐ์จะพาทุกคนขี่รถเลาะเบิ้งตามถนนหนทางในบริเวณในเมืองนี้นะจะขี่ออกไปถนนเส้นนี้ออกไปแถวๆนั้นให้ทุกคนได้เบิ้งกันอันนี้ก็แวะมาเบิ้งห้องหมออยู่วันนี้แล้วก็สีทายถนนหนทางออกไปอันนี้เป็นด้านหลังเมื่อกี้นี่ที่ตัวสินท้ายเป็นด้านหน้านะมาด้านหลังก็ยังมีตึกอื่นๆมายาวมาทางด้านหลังนี่อีกเป็นห้องหมอที่ใหญ่หลายใหญ่ดีๆเลยYou
คนสำหรับคลิปนี้พวกเขาก็จะจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งขณะนี้พวกเขากำลังจะเดินทางไปที่เมืองหนองแฮดนะก็คือเป็นเส้นทางที่จะไปทางซ้ำเหนือจากบริเวณจุดนี้หรือว่าเมืองนี้ไปที่ซ้ำเหนือหรือแขวงหัวพัน235 กิโลเนาะแต่ว่าเขาจะไปที่เมืองหนองแฮดหรือว่าอาจจะไม่ได้ไปเบิ่งตัวจริงเนาะแล้วก็สิไปเมืองคำหลังจากนั้นก็สิขึ้นไปทางหัวพันธ์ก็ติดตามกันต่อไปสำหรับคลิปนี้เขาจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้เขาจะเดินทางกันต่อไปแล้วก็ลาไว้แต่เพียงเท่านี้สบายดี